بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในมัจลิสอิลมีสถานที่แห่งการเรียนรู้หลักการศาสนานะครับซึ่งก็ทิ้งช่วงไปประมาณ4เดือนนะครับล่าสุดนี่วันที่11มีนาคมปีนี้เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม4เดือนนะครับผมไม่สะดวกด้วยติดรอมฎอนด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะครับก็เลยทิ้งช่วงไปนานพอสมควรก็อินชาอัลเลาะห์วันนี้นะครับในวิชาฟิกนะครับก็จะเป็นอินชาอัลเลาะห์วันนี้ก็จะจบเล่มแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โต๊ะเปียกนะครับหนังสือเปียกเลยครั้งที่ผ่านมานี่บทที่13หน้า63นะครับแล้วเราไปหยุดที่หน้า68ไปหยุดที่หน้า68วันนี้ก็จะต่อหน้า68ก็คือผู้ที่จำเป็นต้องถือศีลอดอินชาอัลเลาะห์วันนี้จะให้จบเลยนะครับวันนี้จะให้จบเลยฉะนั้นก็ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาแล้วก็จะทวนให้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับของเก่าทีไมค์นี่นี่อันนี้คือผ้าอะไรเป็นถุงมือหรือถุงเท้าไม่รู้ถุงมือป่ะน่าจะเป็นก็ไม่รู้เห็นมันเป็นผ้าแล้วม้วนๆอยู่นะน่าจะถุงมือมากกว่านะทีมงานคงเอาถุงเท้ามาใส่นะครับแซวทีมงานเล่นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนซับเสียงนะซับเสียงให้เสียงนุ่มขึ้นน่าจะประมาณนั้นนะคนที่เสียงไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะทำให้เสียงดีขึ้นก็ได้นะครับโอเคครับผมทวนอย่างรวดเร็วนะครับหน้า63ทวนอย่างเร็วเลยนะครับหน้า63เนี่ยเราได้พูดถึงคำนิยามของคำว่าการถือศีลอัสยามอัสยามทางด้านภาษานี่คือการละเว้นการระงับนะครับส่วนทางด้านบทบัญญัตินี่คือการงดเว้นจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับพร้อมกับตั้งเจตนาถือศีลอดนะครับพี่น้องเจอยังเห็นยังมีเสียงอยู่นึกว่ายังหาอยู่นะครับพี่น้องก็ดูตามผมไปนี่แหละนะครับความประเสริฐของการถือศีลอดรอมฎอนอันนี้เราพูดถึงหะดีษไปแล้วนะครับเมื่อรอมฎอนมาประตูสวรรค์เปิดประตูนรกปิดชัยฏอนถูกล่ามโซ่นะครับความประเสริฐของการถือศีลอดรอมฎอนมีหะดีษเยอะนะครับความประเสริฐของการถือศีลอดความประเสริฐของรอมฎอนพูดไปแล้วความประเสริฐของการถือศีลอดนี่ก็พูดไปหมดแล้วนี่ทบทวนให้นะครับหน้า63 64โอ้ก็มีหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมคงไม่อ่านซ้ำแล้วนะครับมาหน้า65ฮุกกลมของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถือเป็นอะไรครับฮุกโทษทีเป็นรุกลหนึ่งจากรุกลอิสลามหน้า65นะครับฮุกกลมการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลในเดือนรอมฎอนเป็นรุกลหนึ่งจากรุกลอิสลามรุกลอิสลามมีกี่ประการกี่ประการนะ5ประการดูมือดิจะได้ตอบถูกรุกลอิสลามมีกี่ประการยังไม่หลงนะครับโอเคอยู่5ประการนะมี5ประการมีกล่าวชาฮาดะทั้ง2มีดำรงการละหมาดจ่ายซะกาตถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็ทำฮัจญ์นี่คือเรียกว่ารุกลอิสลามการถือศีลในเดือนรอมฎอนก็ถือว่าเป็นรุกล1จากรุกลทั้ง5จากรุกลอิสลามนะครับมีหลักฐานจากอัลกุรอานที่พูดถึงการถือศีลอดนะครับหลักฐานจากซุนนะนี่มีต่อไปหน้า66ครับหน้า66เปิดไปเลยนะครับแล้วก็บรรดานักปราชญ์หรืออุลามะมีความเห็นพ้องต้องกันเรียกว่าอิจมะเห็นตรงกันว่าการถือศีลในรอมฎอนนั้นถือเป็นวาญิบเป็นรุกลหนึ่งจากอิสลามนะครับและเป็นสิ่งที่จะต้องทำใครปฏิเสธนะครับบอกว่ามันไม่ใช่วาญิบเพราะการถือศีลในรอมฎอนเนี่ยคนนั้นถือเป็นผู้ปฏิเสธและสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมต่อมาครับหน้า66หลักการเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันนี้พูดไปแล้วก็คือเห็นฮิลาลหรือจันเสี้ยงถ้าเห็นจันเสี้ยงปุ๊บออกเข้าเดือนใหม่
หลักการรู้คือวันที่29ของเดือนนั้นเนี่ยกลางคืนนี่ก็ให้ดูเลยยกตัวอย่างเช่นวันนี้29สมมุติว่าวันนี้29ชาวาลแต่ยังไม่หมดชาวาลนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้29พละกลางคืนเนี่ยคืนเนี่ยมักริบเนี่ยนะดูเลยแต่ละเดือนเนี่ยจะทำนี่แหละถ้าเห็นปุ๊บเห็นฮิลาลก็แสดงว่าเข้าอะไรครับเดือนใหม่ก็หลังจากชาวาลก็จะเป็นรุ่นเกาะดะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าไม่เห็นล่ะครับไม่เห็นก็นับเดือนนั้นให้ครบ30วันอย่างเช่นวันนี้29เดือนชาวาลดูคืนนี้ไม่เห็นหรือไม่มีการแจ้งข่าวว่าเห็นก็นับเดือนชาวาลให้ครบ30วันแสดงว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่30เดือนชาวาลอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะเนี่ยวันนี้29วันอาทิตย์นับให้ครบ30วันก็คือพรุ่งนี้วันจันทร์ก็จะเป็นวันที่30แล้ววันที่1ของดุลกิยะดุลกอดานี่ก็จะเป็นวันอังคารอันนี้สมมุตินะว่าทางวันนี้29นะครับอย่างนี้เป็นต้นรูกลการถือศีลอดอันนี้พูดไปแล้วนะครับช่วงล่างนี่ของหน้า66เนี่ยรูกลการถือศีลอดรูกลการถือศีลอดมี1ตั้งเจตนาหรือมีเนียดมีนิยตนะครับอันนี้ก็พูดรายละเอียดไปแล้ว2ดูหน้า67นะครับช่วงล่างกา2การละเว้นจากกินการดื่มตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามีเจตนาการถือศีลอดในยามค่ำคืน2ไม่ใช่เจตนาว่าถือศีลอดอย่างเดียวของเดือนรอมฎอนแต่กลางวันก็กินข้าวต้มเฉยเลยไม่ได้นี่ถือศีลอดมีเจตนาแล้วก็ต้องงดด้วยการกินการดื่มการร่วมหลับนอนด้วยนะครับในตอนวันของเดือนรอมฎอนที่เราถือศีลอดเนี่ยก็จะห้ามด้วยจนกระทั่งอะไรครับดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหรือดวงอาทิตย์ตกหรือได้เวลามักริบพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เวลาซุบฮ์สุโมนี่แสงฟาญัดขึ้นแสงอรุณเริ่มถือศีลอดจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกก็คือได้เวลามักริบนะครับดูของวันนี้ครับหน้า68ผู้ที่จำเป็นจะต้องถือศีลอดจริงๆเราก็ผ่านรอมฎอนมาแล้วนะแต่ว่าบางทีมันเรียนไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ทบทวนกันแล้วก็ให้เป็นความรู้นะมาดูทีละข้อนะครับผู้ที่จำเป็นจะต้องถือศีลอดมีใครบ้างครับ1มุสลิม1เป็นมุสลิม2บรรลุศาสนภาวะ3มีสติสัมปชัญญะแปลว่า1เอาโดยภาพรวมก่อนนะเพราะไม่ใช่มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอดเดี๋ยวเรามีรายละเอียดว่ายกเว้นบุคคลต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะว่ากันเป็นมุสลิมก่อนข้อ2บรรลุศาสนภาวะ3มีสติสัมปชัญญะคนก็ว่ามุสลิมมาเข้าใจอาจารย์แต่บรรลุศาสนภาวะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงถ้าผู้ชายเนี่ยมี3อย่างมี3เครื่องหมายถ้าผู้หญิงเนี่ยมี4 3อันแรกผู้ชายกับผู้หญิงเหมือนกันถ้ามีอันหนึ่งอันใดเนี่ยถือว่าบรรลุศาสนภาวะ1มีการฝันเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เรียกว่าฝันเปียกอสุจิเคลื่อน2มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศชายหรือเพศหญิง3อายุครบ15ปีถ้ามีเครื่องหมาย1เครื่องหมายใดจาก3อันนี้เนี่ยถือว่าบรรลุศาสนภาวะไม่ต้องรอให้ครบ3มีอันหนึ่งอันใดเนี่ยอาจจะ10ขวบสมมุติ10ขวบเนี่ยฝันเปียกแล้วสมมุตินะอาจแสดงว่าเด็กคนนี้เนี่ยบรรลุศาสนภาวะแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามส่วนผู้หญิงเนี่ยเพิ่มมาอันนึงอันที่4ก็คือมีประจำเดือนซึ่งอันนี้ผู้ชายไม่มีแน่นอนผู้หญิงก็จะเพิ่มมาอันหนึ่งอันที่4ถ้ามีประจำเดือนอาจจะ9ขวบสมมติถ้ามีประจำเดือนถือว่าบรรลุศาสนภาวะแต่ว่านะครับจำเป็นต้องละหมาดจำเป็นต้องถือศีลอดถือว่าถ้าทำความผิดเนี่ยถูกบันทึกเป็นความผิดแล้วนะครับมีสติสัมปชัญญะหมายความว่าไงครับก็คือไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้สลบไม่ได้เป็นลมอะไรไปเพราะบางทีเนี่ยอาเป็นบ้านเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วคนเป็นลมล่ะก็ใช่เหมือนกันนะเมาก็เสียคือถ้าเป็นบ้านี่อาจจะเสีย 100% หมายความว่าไม่รู้เรื่องเลยเมานี่อาจจะรู้สัก 20-30% หรืออาจจะครึ่งๆเมามากเมาน้อยแล้วแต่ถ้าเมาแล้วกินขี้หมาเนี่ยอันนี้อาจจะเกือบ 100% เมาแล้วกินขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอร่อยด้วยเหนียวดีชอบอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่านี่แทบจะไม่เหลือแล้ว
แต่ถ้าแบบว่าเออเมาเดินเป๋ไปเป๋มาแต่เวลาหยิบขี้หมาเหม็นว่ะไอ้ขี้หมาอันนี้แสดงพออะไรพอรู้อ่ะสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยดมแล้วยังไม่ค่อยรู้กินเข้าไปไอ้ตอนแรกนี่คืออะไรเหม็นๆก็ไม่ค่อยกินเข้าไปเอาขี้หมาว่ะเนี่ยอ่ะอย่างนี้แสดงว่าพอรู้ฉะนั้นไอ้สติสัมปชัญญะของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันกินเหล้าแน่นอนนะครับมันก็ทำให้สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์แต่จะมากจะน้อยอันนี้แล้วแต่คนเป็นบ้านี่ก็แล้วแต่บางคนนี่เป็นบ้าก็พอรู้นะเดินอาจจะถอดเสื้อบ้างผมรุงรังบ้างคุยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอลาบอกว่าให้ตังค์ไป20บาทผมไปซื้อข้าวยักหน้ารู้เรื่องไว้ตอนให้ตังค์กินข้าวแต่ตอนอื่นอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องมันก็แล้วแต่บางอันอาจจะรู้บางอันอาจจะไม่รู้บางคนก็อาจจะเป็นลมหรือสลบไปโดยเฉพาะตอนที่เขาไม่ได้มีเนียดก่อนที่จะถือศีลอดสมมุติว่าเป็นลมเพราะว่าสุโบเนี่ยตีห้ากลางคืนไม่ได้เนียดอะไรเลยไม่ได้เนียดว่าจะถือศีลอดแล้วสมมุติว่าสลบไปเลยไม่มีเนียดมาเลยนะแล้วก็เพราะบอกไปแล้วว่าหลักของการถือศีลอดจะต้องมีเจตนาถ้าแสดงว่าไม่มีเจตนามาก่อนการถือศีลอดก็ถือศีลอดนั้นจะใช้ไม่ได้ยกเว้นเนียดถือศีลอดตอนตีห้าแต่สายๆนี่อาจจะเป็นลมเป็นลมไปสักครึ่งชั่วโมงสมมุติ20นาทีสมมุติอุลามะบางท่านบอกว่าการถือศีลอดของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะตอนแรกนี่เขาเนียดเขามีเจตนาแต่อาจจะเป็นลมไปตอน10โมงเช้าอาจจะหิวแย่แล้วก็เอาตื่นขึ้นมาเขาบอกถือศีลอดต่อได้เพราะมีเจตนาตอนแรกแต่ถ้าใครไม่มีเจตนามาเลยในช่วงนั้นเช่นกลางคืนอาจจะไม่ได้สลบนะแต่นอนนี่ไม่เนียดว่าจะถือศีลอดเลยหรืออาจจะลุกขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่แล้วไม่ได้เนียดแล้วก็อาจจะเป็นลมสมมุติก่อนที่จะเริ่มเนียดถือศีลอดก็แสดงว่าถือศีลอดเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะอะไรไม่มีเนียดไม่มีเจตนาที่จะถือศีลอดมาดูยกเว้นบุคคลต่อไปนี้หนึ่งคนกาเฟรก็คือคนไม่ใช่มุสลิมคือถ้าเขามาถือศีลอดเขามาอดเหมือนเราเลยกินซะฮูดกับเราด้วยสมมติเรามีเพื่อนมานอนบ้านเรากินซะฮูดกับเราฮะแล้วเราบอกให้แกเนียดด้วยนะเนียดก็คือตั้งใจอย่างนี้นะให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะกินข้าวซะฮูดกับเราแล้วก็อดข้าวอดน้ำเหมือนกับเราจนกระทั่งตะวันตกดินเอ้ยมาละศีลอดที่บ้านฉันเขาศีลอดเขาใช้ได้ปะไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่มุสลิมแม้ว่าเขาจะทำเหมือนเราเป๊ะเลยเพราะอะไรเพราะสิ่งที่มาขัดขวางการที่อามันจะถูกตอบรับคือการที่ไม่ใช่มุสลิมเขาจะต้องเป็นมุสลิมก่อนแล้วเขาใช่ก็คือกล่าวชาดะห์ครับมุสลิมเสร็จแล้วเขาเมื่อเขาเป็นมุสลิมแน่นอนเขาก็ต้องทำเหมือนกับเราอย่างนี้เขาถ้าเขาทำแล้วเขาก็จะได้ผลละบุญนะฉะนั้นคนกาเฟรถือว่าศีลอดเขาไม่ถูกต้องเพราะการอิบาดะห์ของผู้เป็นกาเฟรนั้นไม่ถูกต้องจนกว่าจะเข้ารับอิสลามก่อนเหมือนกันเรามีเพื่อนชวนมาเลยมาละหมาดมาสุเราะห์กับเราทำเหมือนเราเลยละหมาดซูรี่4รอกอะห์รุกุอ์สุญูดเหมือนกับเราเป๊ะเลยให้สลามกระหม่อมเขาถูกตอบรับไหมไม่เพราะเขาไม่ใช่มุสลิม2เด็กกันในที่นี้หมายถึงยังไม่ครบตามเงื่อนไขอย่างที่บอกยังไม่บรรลุศาสนภาวะอย่างนี้เป็นต้นเด็กการถือศีลอดนั้นไม่จะเป็นสำหรับเขาแต่ถ้าว่าการใช้เขาปฏิบัตินั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเขาเด็กเนี่ยสมมติว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะ7ขวบสมมติยังไม่บรรลุศาสนภาวะยังอยู่ประมาณป.1 ป.2 เราก็ให้เขาฝึกถือศีลอดได้บ้างไม่ได้บ้างนะก็ไม่เป็นไรเราก็ฝึกแต่เขายังไม่วาญิบเพราะเขายังไม่ได้ฝันเปียกขนที่ยังไม่ได้ขึ้นที่ว่าเพศยังไม่ได้อายุ15แสดงว่ายังไม่บรรลุศาสนภาวะไม่วาญิบสำหรับเขาแต่เราฝึกได้ไหมฝึกได้เขาถือศีลอดได้ครึ่งวัน11โมงเช้านะถึงบ่าย2โมงก็ให้เขาฝึกไปเรื่อยๆบางคนเด็กบางคนลูกหลานเราบางคนเนี่ยกินซะฮูด 2-3 รอบนะก่อนจะละศีลอด ยังไงอ่ะ11โมงเช้าหิวแล้วอบีหิวแล้วสมมติเรียกอบีหิวเอากินแล้วบวชต่อนะบวชต่อบ่าย2โมงหิวอีกแล้วอบีเอากินไปเป็นไงกินขนมกินข้าวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวบ่ายสองก็บวชต่อไปยันไงยันมากระเด็บกินซะฮดสองสามรอบแบบเด็กบางคนมีบ้านลูกหลานแบบมีนะกินซะฮดทั้งวันบางคนนะซะฮดตลอดแก่บวชดีใจคือก็ฝึกเข้าไปเช่นตอน6ขวบอาจจะได้ทัก
เก้าโมงเช้าสิบโมงเช้าถือศีลอดได้สี่ห้าชั่วโมงก็โอเคเดี๋ยวเวลาเขาโตอีกหน่อยก็ให้เขาได้สักเที่ยงได้สักบ่ายสองบ่ายสามเพราะเวลาเขาบางทีเขายังไม่รู้ศาสนาภาวะเนี่ยบางคนเนี่ยร้องไห้นะถือศีลอดครบหรือเกือบครบเลยแค่เจ็ดแปดขวบเนี่ยบางคนเนี่ยร้องไห้เขาใจสู้นะบางทีเนี่ยให้เขาละศีลอดเนี่ยเขาก็ไม่ละนะเขาก็สู้โดยเฉพาะเรามีอะไรนะมีของล่อใจอย่างมีรางวัลนะเดี๋ยวถ้าหนูถือศีลอดครบเนี่ยเดี๋ยวให้โต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยให้วันละ50เลยโหเด็กมาคำนวณแล้วถ้า30วันวันละ50 1,500 บวชเต็มที่เลยเพราะเผลอจะแถมอีกหมดรอมฎอนจะแถมอีกทำไมอ่ะโต๊ะให้ตังค์บวชวันนึงได้50บาทนี่เป็นรางวัลให้เขารางวัลมีได้ครับแต่อย่าให้เป็นเป้าหมายหลักหมายความว่าให้เด็กนั้นรู้ว่าถือศีลอดเนี่ยเพื่ออัลเลาะห์เป็นคำสั่งเดี๋ยวหนูโตไปแล้วนะบรรลุศาสนภาวะแล้วนะหนูจะเว้นไม่ได้นะหนูต้องถือศีลอดอันนี้โต๊ะหรือแชร์หรืออบีอุมมีปาปกามะนี่ให้อันนี้เป็นรางวัลเป็นกำลังใจให้หนูนะแต่อย่าให้เป็นเป้าหมายหลักเพราะเรานี่ถ้าโฟกัสเรื่องรางวัลเด็กเนี่ยเดี๋ยวจะมาอะไรครับเอาแต่รางวัลก็กลายเป็นว่าเจตนาที่จะทำเพื่ออัลลอฮ์นี่เดี๋ยวมันจะหายไปมันจะไม่มีเด็กฉะนั้นเด็กไม่วาญิบ3คนบ้าหรือคนวิกลจริตการถือศีลไม่ถูกบังคับสำหรับเขาเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติสัมปชัญญะแยกแยะอะไรไม่ได้ฮะคนบ้าหรือคนสติฟั่นเฟือนคนวิกลจริตเนี่ยศาสนาไม่เอาอะไรครับไม่เอาผิดไม่เอาโทษนะวันก่อนเมื่อวานพี่น้องสังเกตไหมอันนี้ให้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะคนที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยพอเราเดินผ่านเขาหรือเขาเดินผ่านเราเนี่ยเขาก็จะบ่นพึมพำใช่ไหมเขาจะบ่นอะไรเขาบางทีเราก็จะได้ยินคำด่าที่ออกมาจากเขาเขาก็ด่าเขาไปเรื่อยคือไม่มาด่าใส่หน้าเราอะนะคือเขาเดินเขาก็ด่าเลยพี่น้องคงนึกภาพบอกผมไม่ต้องด่าให้ฟังนะคงรู้ว่าเขาพูดอะไรเออมันจะไม่ดีผมจะมาด่าคำนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีนั่นแหละไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะตัวนั้นน่ะแล้วก็ไอ้นั่นน่ะแอนิมอลน่ะพวกเนี้ยเขาก็จะพูดไปวันก่อนเนี่ยผมก็ยืนพอดีภรรยานี่ก็ซื้อกับข้าวซื้ออะไรผมก็ยืนรอเขาก็เดินมาก็ด่าเดินเข้าไปอ่ะนะผมก็เลยมานึกว่าเอ้ยทำไมคนที่สติฟั่นเฟือนนี่ทำไมเขาต้องด่าทำไมเขาต้องด่าทั้งที่สติเขาก็ไม่ดีใช่ป่ะเข้าใจว่าไอ้ก่อนเพราะบางคนเนี่ยมาเสียสติทีหลังเข้าใจว่าตอนที่สติยังดีๆเนี่ยอาจจะด่าเพื่อนด่าเขาด่าตอบหรือพูดไปพูดคำด่าคำอย่างเงี้ยก็เลยเข้าใจว่ามันอาจจะซึมเข้าไปแล้วมันอาจจะติดอ่ะพูดเวลาเดินไปพูดไปก็พูดคำนั้นน่ะคำที่ไม่ดีออกมาก็ด่านะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยมานึกว่าบางทีเนี่ยเราทำอะไรที่มันนานๆซ้ำๆทำความผิดซ้ำๆทำอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฝังมันจะฝังลึกอยู่ในตัวเราและอาจจะแก้ยากเหมือนคนที่เขาสติไม่ดีเขาเดินไปเขาก็พูดไปบางทีก็ด่าไปบางทีเขาไม่ได้มาโหใครเลยนะแต่เขาก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีคำด่าออกมานะฉะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ไหวการที่ซึมเข้าไปอะไรเยอะๆฟังเยอะๆบ่อยๆอ่ะนะถ้ามันเป็นเรื่องดีก่อนทำดีหน้าอย่างเช่นฟังเรื่องศาสนามันอาจจะไม่จำทีเดียวแต่ฟังบ่อยๆอาจารย์ก็พูดซ้ำๆคนหนึ่งบางทีพูด2รอบ3รอบหมายถึงว่าพูดซ้ำแล้วก็ฟังอาจารย์หลายท่านก็พูดดังนั้นซ้ำๆมันก็ทำให้เราจำได้อัลกุรอานอาจจะอ่านไม่ค่อยเก่งอาจจะอ่านไม่คล่องแต่อาศัยฟังบ่อยๆฟังเขาอ่านบ่อยๆหรือเราอ่านบ่อยๆมันก็สามารถทำให้เรานั้นอ่านคล่องขึ้นได้เหมือนกันแต่ความผิดล่ะครับถ้าเราทำบ่อยๆทำซ้ำๆไม่เลิกไม่ทิ้งก็อาจจะทำให้เรานั้นทำติดตัวเราไปเรื่อยๆแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจแต่ความที่มันชินนะมันก็ทำให้เรานั้นทำบาปนั้นอาจจะโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยเหมือนเราที่ละหมาดประจำเนี่ยเราละหมาดเป็นประจำใช่ป่ะทั้งฟัรดูทั้งซุนนะห์ถามว่าตอนละหมาดเนี่ยใจลอยไหมใจลอยแต่ถามว่าใจลอยเนี่ยทำไมรุกัวทำไมเราไม่สะหยุดก่อนรุกัวล่ะทั้งที่ใจเราเนี่ยนู่นน่ะไปบอลโลกแล้วไปรัสเซียไปอเมริกาไปเที่ยวยุโรปไปนู่นสวิตเซอร์แลนด์ไปใจเนี่ยไปแต่ทำไมเราอัลลอฮ์ว่าเราไม่ลงไปสุญูดแต่ทำไมเราลงรุกัวล่ะมันความที่เรามันอัตโนมัติเนี่ยเคยชินใช่ป่ะทั้งที่ใจไม่ได้อยู่นะใจเนี่ยไปไหนอะไรคิดอะไรไปเรื่อยของหงของหายเสียงดังเดี๋ยวตามไปหน่อยเสียงดัง
ดี๋ยวจะตามนะครับไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวตามมานะก็เพราะมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยคือเรารู้รู้กลัวสูเงยมาแล้วก็ลงไปสยูแล้วเรามานั่งแล้วก็สยูแล้วก็ลุกขึ้นยืนทั้งที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเท่าไหร่เพราะความเคยชินอ่ะต่อมาดูหะดีษนะครับผมอ่านความหมายนะครับท่านนบีบอกว่าปากกาจะถูกยกขึ้นจากบุคคล3ประเภทนี้1จากคนนอนหลับจนกว่าจะตื่นจากเด็กจนกว่าเขาจะฝันเกี่ยวกับทางเพศและจากคนบ้าจนกว่าสติปัญญาจะปกติแสดงว่าคนนอนหลับศาสนาไม่เอาผิดคนละเมอคือละเมอนี่มันก็ไม่ใช่นอนหลับทีเดียวก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะถ้าคนนอนหลับก็คือนอนเข้าใจแต่ถ้าคนตื่นเดินธรรมดาอันนี้เนี่ยพูดอยู่ฟังอยู่อันนี้คือคนตื่นแต่คนละเมอเนี่ยไม่รู้บางทีเนี่ยเดินไปตรงระเบียงก็มีนะเดินขึ้นบนหลังคาบ้านหมายถึงที่เป็นดาดฟ้านะนะถ้าละเมออาจจะปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันเป็นไปได้ละเมอนี่ก็ถามว่าแน่นอนนะครับก็ไม่เต็มร้อยแน่นอนสติสัมปชัญญะไม่ครบแน่นอนคนละเมอถามว่าศาสนาเอาผิดว่าถ้าละเมอไม่ผิดแต่แกล้งละเมอไม่ได้นะบางคนแกล้งละเมอทำเป็นมึนๆทำเป็นละเมอแล้วก็ไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ได้อัลลอฮ์รู้ว่าละเมอจริงไม่จริงนะคนนอนหลับศาสนาไม่เอาผิดยังไงศาสนาไม่เอาผิดตอนหลับเนี่ยใครจะไปทำอะไรอ่ะปุ้นเหรอตอนหลับลักขโมยเหรอตอนหลับศาสนาไม่เอาผิดยกตัวอย่างเช่นเพลียง่วงนอนหลับไปก่อนซุฮรีสมมติแล้วก็หลับยาวไปเลยหลายชั่วโมงตื่นมาทิ้งอัสรียังไม่ได้ละหมาดซุฮรีเลยโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยศาสนาไม่เอาผิดถ้าเราตั้งใจทิ้งละหมาดซุฮรีข้ามไปเนี่ยบาปใหญ่ด้วยแต่อันนี้เราหลับแน่นอนหนึ่งก็ต้องหาวิธีก่อนมันอาจจะผนวกกับลืมโอเคไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งไม่ได้ตั้งใจจะเลยเวลาละหมาดแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านเราก็ลืมตั้งนาฬิกาปลุกอีกสมมติแล้วมันหลับยาวไปเลยอย่างนี้บวกจริงๆก็กะว่าเดี๋ยวจะลุกพักหน่อยเดี๋ยวก็ลุกสักชั่วโมงนึงแต่มันอาจจะหลับลึกแล้วก็ยาวไปเลยถ้าอย่างเงี้ยด้วยกับปัจจัยต่างๆที่เราไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งนะแล้วเราเลยเวลาไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรเราก็ไปละหมาดศาสนาไม่เอาผิดแต่ถ้าตั้งใจนะละหมาดนอนก่อนละหมาดซุฮรีแล้วก็บอกลูกบอกเมียอย่าปลุกกูนะกูจะนอนถ้าใส่งี้นี่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่ให้ใครมากวนด้วยนะนี่เหมือนตั้งใจอย่าให้ใครมากวนเลยเนี่ยเสียงดังเตะเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยห้ามเมียห้ามลูกมาปลุกเลยนะจะนอนถ้าบอกกับลูกกับเมียว่าเดี๋ยวป้านอนสักชั่วโมงเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งปลุกด้วยนะบอกลูกบอกเมียสมมติว่าลูกเมียก็ลืมสมมติหรือออกไปข้างนอกลืมโทรบอกลืมอะไรต่ออะไรถ้ามันลืมจริงๆอันศาสนาก็ไม่เอาผิดนั้นถ้านอนหลับไปอันนี้ศาสนาเนี่ยไม่เอาความผิดจนกว่าจะตื่นหมายความว่าอะไรครับตื่นเนี่ยดีเนี่ยหมายถึงว่ารู้เรื่องดีเนี่ยถ้าทำความผิดเนี่ยศาสนาเอาผิดเด็กศาสนาไม่เอาผิดจนกว่าจะฝันเกี่ยวกับทางเพศนะครับแล้วก็คนบ้าหรือคนที่วิกลจริตจนกว่าสติปัญญาจะปกติต่อไปหน้า69ครับผู้ที่ถือศีลอดด้วยความยากลำบากยิ่งมีใครบ้างยกตัวอย่างเช่น 1. คนชราภาพคนแก่คนชราอายุเยอะถือศีลอดทีนึงเนี่ยคนข้างๆเย็นสบายหมดเลยทำไมอ่ะถือศีลอดทีนึงคนข้างๆเนี่ยเย็นสบายหมดเลยถือศีลอดแล้วเป็นลมกริบเลยนะครับกริบเลยเงียบกริบเลยนะครับถือศีลอดแล้วเป็นลมไม่ไหวคนอายุเยอะหรออดข้าวไม่ได้เป็นเบาหวานอายุเยอะโอ้โหไม่ได้กินเนี่ยคนไม่เป็นเบาหวานนี่ไม่รู้หรอกจริงไม่เป็นหวานก็ไม่รู้จริงแหละเพราะไม่ได้เป็นนะบางคนบอกโอ้โหคนนี้เนี่ยนี่คุณเป็นอะไรเป็นอิหม่ามมัสยิดเป็นอิหม่ามเขาบอกนอกจากเป็นอิหม่ามมันยังเป็นเบาหวานอีกแจ๋วจริงเลยนอกจากเป็นอิหม่ามมันเป็นเบาหวานอีกนะคนไม่เป็นเบาหวานไม่รู้หรอกโอ้บางทีเนี่ยสัก 8-9 โมงเช้าไม่ได้กินข้าวมานี่มือสั่นแล้วนะครับใครเป็นเบาหวานนี่จะรู้ดีต้องกินเลยแล้วกินวันนึงต้องกินหลายมื้อไม่ใช่กิน3มื้อหรอก
กินไม่ได้เยอะหรอกแต่ต้องกินกินเรื่อยๆ 2-3 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวกินแหละถ้าถืออายุเยอะอันนี้อายุเยอะก่อนนะอาจจะไม่มีโรคแต่อายุเยอะแต่ถึงสินอดไม่ไหวหรืออายุอาจจะไม่เยอะแต่เป็นโรคที่มันรุนแรงหน่อยแล้วมันเรื้อรังยกตัวอย่างเช่นเป็นไตมันเรื้อรังเงี้ยเป็นมะเร็งถึงสุดไม่ไหวอายุอาจจะ40 50ถ้าไม่เป็นโรคเนี่ยอาจจะถือไหวแต่เป็นโรคมะเร็งมันถึงสุดไม่ไหวต้องกินยาตลอดร่างกายแย่ถ้าคนกลุ่มนี้เนี่ยคือคนชราภาพหรือป่วยแล้วไม่มีหวังว่าจะหายเนี่ยอันนี้ไม่ถือศีลอดแต่ให้ไปทำอะไรครับจ่ายอะไรจ่ายฟิดยะฟิดยะคืออาหารหลักบ้านเราก็กินข้าวใช่ไหมถ้าพี่น้องทางอีสานเป็นมุสลิมสมมุติว่าเขากินข้าวเหนียวเขาก็ออกข้าวเหนียวไปของเรานี่เป็นเขาเรียกอะไรข้าวสารเขาเรียกอะไรข้าวเจ้าป่ะข้าวเจ้าเรากินข้าวสารเนี่ยนะพูดยังไงข้าวสารข้าวเจ้าเนี่ยเราก็ออกข้าวสารใครกินข้าวหอมมะลิเอาออกข้าวหอมมะลิใครกินข้าวธรรมดาออกข้าวธรรมดาใครกินข้าวธรรมดาออกข้าวหอมมะลิได้ไหมได้เพราะมันแพงกว่ามันดีกว่าใครกินข้าวหอมมะลิออกข้าวธรรมดาได้ไหมเพราะมันถูกกว่าอย่าไปออกถ้ามีความสามารถจะออกของที่เรากินเนี่ยกินดีแต่เวลาจะให้คนอื่นให้ของแย่หน่อยถ้าเรากินของดีกินข้าวหอมมะลิแล้วเรามีตังค์ที่จะจ่ายซื้อข้าวหอมมะลิให้กับคนยากคนจนก็ให้เขากินยกเว้นสมมุติคนยากคนจนครอบครัวนี้ที่มีอยู่ในมุกเกมของเราที่เรารู้เนี่ยกินข้าวหอมมะลิไม่ได้กินแต่ข้าวสาวให้ข้าวธรรมดาได้อันนี้มีอันนี้ต้องยอมรับบางคนกินข้าวหอมมะลิไม่เป็นมันแย่มันนี่มันอะไรไม่รู้เขาบอกเขาว่าต้องกินข้าวสาวให้ข้าวธรรมดาถ้าอย่างนั้นถ้าเราเอาข้าวหอมมะลิไปให้เขาแล้วเขากินไม่ได้กับเอาข้าวธรรมดาไปให้เขาแล้วกินข้าวธรรมดาได้ล่ะเอาข้าวธรรมดาไปให้เขาแล้วกันเขาจะได้กินได้ฮะยกเว้นว่าโอเคบอกเอาข้าวหอมมะลิมาให้ฉันก็ได้แต่ฉันเอาไปขายแล้วฉันเอาตังค์มาใช้ในครอบครัวถ้างั้นก็ให้ข้าวหอมมะลิเข้าไปเพราะถ้าเขาได้ของไปแล้วเขาจะเอาไปขายจะไปให้ใครเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขามันไม่จำเป็นว่าถ้าเขาได้ข้าวมา1ตันสมมุติเรามีคนเอามาให้เนี่ย 1,000 กิโล 1,000 กิโลน่ะกินปีนึงถึงอีกรอมฎอนนึงกินไปหมดเลยกินไป500โลแล้วก็ที่เหลือเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยหมดก็ขึ้นเขาจะไปขายก็เรื่องของเขาสิได้เขาได้มาตันนึงสมมุติเขาจะไปขายสัก500โลเก็บไว้กินสัก500โลก็แล้วแต่เขาฮะอีก500โลเขาจะไปขายก็เรื่องของเขาไม่ต้องมายุ่งกับเขานะครับให้จ่ายฟิดยะห์สมมุติว่าผมเนี่ยอายุเยอะแล้วถือสินอดไม่ไหวผมก็จ่ายข้าวสารเนี่ยวันละ1โทษทีให้1คนนะ1คนจนน่ะมิสกีนนะให้ครึ่งซอครึ่งซอนี่คือ2มุดเหมือนบาทนึงมี4สลึงครึ่งบาทนี่คือเท่าไหร่2สลึงหรือ50ตังค์นะ2สลึงหรือ50สตางค์ก็ออกครึ่งนึงของซอออกครึ่งบาทถ้าบาทครึ่งบาทครึ่ง50บาทครึ่งซอนึงเนี่ยประมาณ7ขีดโทษที1มุดเนี่ยประมาณ7ขีด2มุดเนี่ยครึ่งซอที่บอกว่าจ่ายเนี่ยก็ประมาณ1กิโลกับ4ขีดเขาก็เลยว่าเอาโลครึ่งไปเลยง่ายๆก็เอา1คนเนี่ย1กิโลครึ่งเอาข้าวให้เข้าไปขาดรอมฎอนมีกี่วัน20วัน30วันก็ให้ตามจำนวนนั่นแหละอาจจะมีมิสกีนสัก5คนก็ให้กระจายก็ได้หรือบางทีมันอาจจะมีแค่3คนก็ได้แล้วแต่ถ้ามีเยอะก็ดูกระจายไปก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอาจจะโอเคคนเนี้ยสมมุติว่ามีอยู่5คนคนนี้เราให้5อะไรนะโลครึ่งโลครึ่งโลครึ่งถ้า5วันก็7กิโลครึ่งใช่ป่ะคนนี้7กิโลครึ่งคนนี้7กิโลครึ่งคนนี้7กิโลครึ่งสมมุติคนนั้นอาจจะได้8คนนี้อาจจะก็คือ1คน1วันเนี่ยก็คือ1กิโลครึ่งก็ให้ไปนะครับ1มื้อต่อ1วันแต่ถ้าไม่สะดวกให้เป็นอย่างนี้ก็อาจจะทำเป็นอาหารทำเป็นอาหารอย่างเช่นก็เชิญคนยากคนจนเนี่ยมากินก็ได้หรือทำอาหารแล้วไปให้เขาก็ได้เช่นมีข้าวมีแกงมีขนมมีอะไรเพิ่มไปหน่อยก็ดูว่าโอเคให้เขาอาจจะเยอะหน่อยถ้ามีความสามารถ
ก็ให้เข้าไปอันนี้สำหรับคนที่ชราภาพถือสุขไม่ไหวกับคนที่ป่วยดูแล้วไม่มีหวังว่าจะหายต่อมาข้อ5ครับข้อ5กลางหน้าเลยนะพี่น้องครับกลางหน้าเลยนะ69ผู้เดินทางและผู้ป่วยที่มีหวังหายป่วยนั้นเขาทั้งสองได้รับการผ่อนผันให้ละศีลอดได้แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ถือศีลอดก็ที่คนที่เดินทางไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดมีธุระทำธุรกิจต่างจังหวัดต่างประเทศสมมุติว่าไปต่างจังหวัด5วันเป็นเดือนรอมฎอนก็อนุญาตที่จะไม่ถือศีลอดได้5วันระหว่างการเดินทางเขาอะนะหรืออาจจะเดินทางไปวันนึงไปค้างกับญาติที่ใต้3วันแล้วก็อีกเดินทางกลับอีกวันนึงก็อาจจะไม่ถือศีลอดสัก2วันที่บ้านญาติ3วันฉันก็ถือศีลอดแล้วแต่แต่ถ้าอยู่ในการเดินทางเนี่ยเขาก็ไม่ต้องถือศีลอดได้แล้วให้ไปถือใช้ในวันอื่นสมมุติว่าเขาเดินทางแล้วไม่ได้ถือศีลอด5วัน5วันนี้เนี่ยให้เขาไปใช้หลังจากรอมฎอนแล้วหมายถึงว่าชาวาดุนกอดาดุนฮิจญะห์มุฮัรรอมซาวารมุนอวันนี่เขาก็ใช้แล้วแต่เดือนละวันหรือจะใช้ทีเดียวรวดเดียวได้หมดอ่ะแหละแต่ขอให้1พยายามรีบใช้ให้เร็วที่สุดเพราะถือว่าเป็นหนี้ที่เราค้างอยู่2ถ้ายังใช้ไม่หมดอย่างช้าก็จะต้องไม่ต้องหมดก่อนที่จะถึงอีกรอมฎอนหนึ่งเดือนสุดท้ายเดือนที่8ก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนคือเดือนอะไรเดือนที่8อาหรับอ่ะเดือนไหนเดือนรอมฎอนนี่เดือนที่9ก่อนเดือนรอมฎอนนี่เดือนที่8เดือนไหนเดือนชาวาลไม่ใช่เดือนอะไรชะบานชะบานชะบานถ้ายังใช้ไม่หมดลิมิตสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกินชะบานวันสุดท้ายของชะบานหรือจะต้องมีก่อนแปลว่าอะไรครับห้ามไปเข้าเดือนรอมฎอนต่อไปยกเว้นว่ามีอุซูรจำเป็นเช่นเดินทางตลอดหรือป่วยยาวแล้วก็ว่าไปแต่มีโอกาสใช้แล้วไม่ใช้แล้วก็รอไปสมมติอ้าวถ้าสมมุติว่ายังไม่ใช้ก็ยังเปิดโอกาสให้ใช้ยันที่สุดของชาวานชะบานเท่าที่ของชะบานนั่นแหละแต่ถ้าเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วก็เลยไปจนกระทั่งสมมุติค้างอีก3วันมี5วันใช้ไปแค่2เหลืออีก3วันนี้เนี่ยถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรแล้วไม่ยอมใช้จนกระทั่งเข้าอีกรอมฎอนนึงอันนี้ถือว่ามีความผิดนะครับคนป่วยที่มีหวังว่าจะหายยกตัวอย่างเช่นอ้าวเข้ารอมฎอนมา 2-3 วันแล้ววันที่4ปวดหัวมากเลยถือศีลอดไม่ไหววันที่4นั้นน่ะก็ไม่ได้ถือศีลอดเพราะอะไรไม่ไหวแสดงว่าขาดกี่วันในเดือนรอมฎอนวันนึงไอ้วันที่4ของเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ไปใช้หลังจากหมดรอมฎอนไปแล้วเนื่องจากเขาป่วยหรือไม่สบายแล้วไม่สามารถถือศีลอดได้เพราะปวดหัวนี่มันไม่ใช่เรื้อรังใช่มั้ยครับวันที่5เนี่ยเขาก็หายแล้วก็ถือศีลอดต่อได้อันนี้คือป่วยแบบว่าไม่ไหวนะไม่ใช่บอกว่าเจ็บหรือป่วยนี่แล้วก็ไม่ถือศีลอดมีถามว่าทำไมไม่ถือศีลอดอ่ะอ๋อเจ็บเล็บขบเจ็บเล็บขบนี่ถ้ามันไม่ได้ทรมานแย่เนี่ยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีผลกับการถือศีลอดนะอันนี้ก็ถือศีลอดว่าเจ็บเล็บขบมันก็ปวดหน่อยๆอ่ะปวดยกเว้นสมมติว่าปวดเต็มที่เลยแบบทรมานต้องกินยาแก้ปวดนั้นว่าอีกประเด็นนึงแต่ปวดเล็บขบทั่วๆไปมันก็แค่อาการเจ็บๆหน่อยๆมันแค่กังวลหน่อยๆมีรบกวนหน่อยๆถ้าอย่างนี้ก็ถือศีลอดนะไม่ใช่มีดบาดหน่อยนึงเลือดออกหน่อยนึงก็ฉันก็ไม่ถือศีลอดแล้วไม่ป่วยหรือไม่สบายที่มันมีผลกับการถือศีลของเรานะถ้าเดินทางหรือป่วยมีหวังว่าจะหายถ้าอย่างนี้เดินทางหรือเจ็บป่วยอยู่ก็ไม่ต้องถือศีลอดได้แต่ว่าให้ไปถือใช้วันอื่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางหรือคนที่ป่วยแล้วมีหวังว่าจะหายต่อไปครับหน้า70ครับหญิงมีครรภ์และหญิงที่เลี้ยงลูกด้วยนมนมนี่หมายถึงว่านมของตัวเองอ่ะนะนมแม่ไม่ใช่เลี้ยงนมกระป๋องแล้วก็บอกฉันไม่บวชคือถ้าไม่บวชเพราะไม่ไหวเลี้ยนั่นอีกอันนึงเพิ่งคลอดมาแล้วก็ว่าไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่านมอะไรเนี่ยหมายถึงว่าเลี้ยงนมจากเต้าหรือว่าแม่นมจากแม่น่ะเพราะต้องให้นมพอแล้วให้นมนี่เพลียมั้ยเพลียใช่มั้ยครับให้มีลูกก็รู้ให้นมมันก็เพลียมันก็เหนื่อยแล้วลูกบางทีเนี่ยมันไม่ได้กินทีเดียวจบหรอกมันก็กินเรื่อย
ชั่วโมงใช่ทั้งวันนี่บอกทั้งวันพูดบางทีสัก2ชั่วโมงบางทีนอนแล้วตื่นมาก็อะไรครับก็หิวแล้วกินนมฉะนั้นก็เด็กก็จะกินเรื่อยๆแม่นี่ก็จะเพลียอยู่แล้วเพราะว่าน้ำนมนี่มันก็ต้องกันต้องใช้อะไรใช่ไหมออกมาเนี่ยเป็นน้ำนมหญิงตั้งครรภ์ก็เหมือนกันก็เพลียเพราะลูกนี่อะไรครับอยู่ในครรภ์นี่ก็ต้องได้อาหารจากแม่เหมือนกันผ่านสายอะไรสายอะไรไม่ใช่สายยางนะสายสะดือเอาสายยางใส่ไปได้ไงให้ลูกกินไงผ่านสายยางก็ต้องผ่านสายสะดือแม่นี่เอ้ยสายสะดือลูกสินะคือลูกเนี่ยมากินทั้งปากอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็ต้องกินผ่านอะไรอาหารไปทางสายสะดืออันนี้อุลามะพูดว่าอ้าวถ้าไม่ถือศีลอดต้องใช้หรือไม่ใช้อันนี้มีขีลาฟโอเคถ้าไม่ไหวแล้วต้องมาถือศีลอดใช้ไหมอุลามะกลุ่มนึงบอกว่าก็มาถือศีลอดใช้อีกกลุ่มนึงบอกว่าไม่อ่ะออกอาหารเหมือนกับคนชาราไปเลยที่บอกว่าถือศีลอดไม่ไหวหรือคนป่วยเรื้อรังเนี่ยเขาบอกให้อยู่ในกลุ่มนั้นไปเลยว่าก็คือจ่ายฟิดยะห์ไม่ต้องมาถือศีลอดใช้แล้วนะครับ7ดูเข้าใจครับการมีเลือดประจำเดือนและมีเลือดหลังคลอดบุตรหรือเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ให้ถือศีลอดคนมีประจำเดือนกับคนที่มีเลือดนิฟาสหรือเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรอันนี้ไม่ต้องถือศีลอดและไม่ให้ถือบางคนบอกอาจารย์ไม่ถือศีลอดไม่ถือศีลอดเนี่ยแล้วฉันจะถือได้ไหมอยากจะถือไม่ได้ใครไปถือศีลอดตอนมีประจำเดือนรู้ว่าศาสนาห้ามแล้วไปถือศีลอดมีบาปทั้งที่อยากจะทำความดีนะแต่ศาสนาห้ามก็ทำไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ความคิดหรือความอยากความต้องการของเราอยากจะทำอิบาดะห์อย่างเดียวถ้าศาสนาบอกว่ามีประจำเดือนห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดเราก็ต้องงดเว้นแต่มีความแตกต่างระหว่างการละหมาดกับการถือศีลอดถ้ามีประจำเดือนในช่วงมีประจำเดือนเช่น5วันไม่ได้ถือศีลอดเนื่องจากมีประจำเดือน5วันนี้เนี่ยต้องไปใช้หลังจากหมดรอมฎอนไปแล้วแต่ละหมาด5เวลามีประจำเดือน5วันห้าวัคตู25เวลาถามว่าเบอร์หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยต้องมาใช้25วัคตูนี้หรือเปล่าไม่ต้องฉะนั้นจะมีความแตกต่างระหว่างว่าถ้าถือศีลอดอันนี้ต้องใช้หรือไปก่อนเบาะส่วนละหมาดที่เราไม่ได้ละหมาดในช่วงที่เรามีประจำเดือนเช่น5วัน25วัคตูอันนี้ไม่ต้องไปใช้นะครับไม่ต้องไปใช้คนมีประจำเดือนมีเลือดเนื่องจากการคลอดบุตรอันนี้ไม่ต้องถือศีลอดแต่ให้ไปถือใช้ในวันอื่นหลังจากหมดรอมฎอนไปแล้วมาดูสิ่งที่ชอบให้ผู้ที่ถือศีลอดปฏิบัติมีอะไรบ้างสิ่งที่ชอบให้ผู้ถือศีลอดปฏิบัติมีอะไรบ้างครับ1ทานอาหารซะฮูรอาหารซะฮูรไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้าวบางคนบอกว่าอาหารซะฮูรเนี่ยอาจารย์ต้องเป็นข้าวต้องแกงต้องต้มอะไรนะต้มซุปอะไรหรือเปล่าไข่เจียวไข่ดาวไม่เป็นอินทผลัมสักเม็ด2เม็ดก็ถือว่าทานซะฮูรไม่มีอาจารย์ที่บ้านไม่มีไข่จงไข่เจียวมีเท่ามีนั้นน่ะอินทผลัมไม่มีอ้าวดื่มน้ำก็ถือว่าได้ทานซะฮูรแล้วคำว่าทานซะฮูรทานซะฮูรหรืออาหารซะฮูรไม่จําเป็นโอ้โหจะต้องเป็นข้าวข้าวต้มจัดกันเต็มเลยนะแกงอะไรนะต้มยำไม่ใช่ขอให้ได้กินจะเป็นน้ำจะเป็นอาหารนี่ก็ถือว่าได้สะฮดถ้าสะฮดทานช่วงไหนช่วงท้ายของเวลากลางคืนก็คือก่อนเวลาซุบฮ์สักระยะเวลาหนึ่งสมมติว่าซุบฮ์ตีห้าสักตีสามตีสี่เนี่ยช่วงนั้นแหละทานช่วงนั้นแหละว่าเป็นสะฮดนะเพราะอะไรในสะฮดนี่มีบารอกะห์นบีบอกมีความจำเริญหนึ่งได้ปฏิบัติตามท่านนบีมีความจำเริญแน่นอนสองมีบารอกะห์ก็คือมีความจำเริญก็คือช่วยให้คนถือศีลอดมีกำลังวังชามีความสามารถในการถือศีลอดได้ถ้าเราไม่กินซะฮูรลองดูสิสมมติว่าตื่นมากับซุบฮ์เลยไม่กินซะฮูรตอนตีสามตีสี่โอ้โหสัก7 8โมงเช้านั่นแหละแย่แล้วเดินลิ้นห้อยแล้วเหมือนอะไรลิ้นห้อย เดินลิ้นห้อยไม่เหมือนอะไรนะเออแบบพูดง่ายๆว่าแย่นะไม่ไหวแล้ว7 8โมงแต่ถ้าคนมาทานซะฮูรตั้งตีสี่อะสมมติโอ้หิวไหมมันก็หิวนะแต่บางทีนี่ก็อยู่ได้นั่นแหละ11โมงหรือเที่ยงกว่าจะมันก็เริ่มมีอาการมาตั้งแต่สัก10โมงอะไรแล้วแหละ
แต่ก็ยังโอเคเพราะมันได้ทานไปแล้วไงตอนตีสี่แต่นี่ไม่ได้ทานเลยทานล่าสุดก็คือตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มนะละหมาดตะเวียกลับไปก็ไปซัดอะไรหน่อยแล้วก็นอนยาวตื่นมาซุบโบยทีนตีห้าครึ่งสมมติมันก็ตื่นมาก็หิวแล้วสิแล้วกินได้ปฏิห้าครึ่งไม่ได้แล้วเพราะมันเข้าอะไรเข้าซุบโบอันนี้สมมติว่าซุบโบตีห้าเพราะเวลามันจะเวียนไปมันว่าสลับไปเรื่อยรอมฎอนของแต่ละปีมันก็ขยับไปเรื่อยปีนึงมันจะขยับประมาณ10วันใช่ไหมล่ะเข้ารอมฎอนวันที่ไหนจำได้ปะ14 15พฤษภาปะ17พฤษภาเหรออ่ะเดี๋ยวรอมฎอนเนี่ยที่จะปีถัดไปเนี่ยไม่ใช่รอมฎอนที่ผ่านมาแล้วนะก็จะร่นประมาณ10วันก็จะประมาณวันที่7สมมุติ7พฤษภา10วันใช่ไหมจาก17ก็จะเหลือวันที่สัก7 8พฤษภาอย่างเงี้ยโดยประมาณร่นหนึ่งปีหนึ่งประมาณ10วัน10วันทำไมร่นน่ะร่นทำไมอาจารย์เร็วมาทำไมเร็วทำไมไม่เห็นเดือนต้องบอกเห็นเดือนเพราะหลักการศาสนาการนับเดือนตามหลักการอิสลามมี29หรือ30วันแต่เดือนสากลทั่วไปเนี่ยมี30กับ31กุมภาพันธ์มี28หรือ29ฉะนั้นเดือนทั่วไปเนี่ยก็จะมีปีนึงก็จะมี365วันหรือ366วันแต่เดือนอาหรับปีนึงจะมีประมาณ354วันหรือ355วันก็จะร่นลงมาประมาณ10วันเพราะเดือนอาหรับจะมี29หรือ30จะไม่เกิน30ถ้าใครไปนับเดือนอาหรับมี31วันอันนี้ต้องคุยกันแล้วเฮ้ยแกไปนับได้ไงเดือนอาหรับมี31วันไม่มีมีแค่29หรือ30วันเท่านั้นโอเคนะนั้นทานอาหารซะฮูดนะครับอันนี้สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่ถ้าไม่กินซะฮูดล่ะบุเนียฉันเนียตั้งแต่กลางคืนแล้วอาจารย์ฉันนอนตอนเที่ยงคืนฉันก็เนียเลยว่าจะถือศีลอดแต่ไม่ได้ลุกขึ้นทานซะฮูดอ้าวการถือศีลของเขานั้นใช้ได้แต่พลาดซุนนะห์การกินซะฮูดไปเพราะเขาเนียในเวลากลางคืนแล้วอ๋อมีเจตนาแล้วทานซะฮูดมันวาญิบมันต้องมีเป็นเงื่อนไขเหรอไม่เป็นเงื่อนไขถ้าไม่กินซะฮูดก็การถือศีลของเขาก็ถือว่าซอใช้ได้นะครับแต่ไม่ได้ซุนนะห์นี้ไป2ให้ล่าช้าในการกินซะฮูดบางคนเนี่ยกินตอนเที่ยงคืนเลยขี้เกียจลุกตอนตี4ฮะมีไม่มีสามีของเราอ่ะอันนี้สำหรับคนที่มีสามีอ่ะนะหรืออาจจะเป็นพี่น้องของเราญาติเราเลยเนี่ยบางทีผู้ชายเนี่ยไม่อยากลุกก็กินตอนเที่ยงคืนเลยแล้วก็นอนทีเดียวนะแล้วก็หมดรอมฎอนก็เตรียมเป็นกดไหลย้อนหมดรอมฎอนก็ไปหาหมอกดไหลย้อนกินแล้วนอนเลยนะถามว่าถ้ากินตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะได้ไหมมันจะถือเป็นซะฮูดไหมมันก็ก้ำกึ่งอะนะแต่ถ้ากินถ้าซุบโบตีห้ากินตีสี่ไอเนี้ยซะฮูดไอเนี้ยซะฮูดซุบโบตีห้ากินตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบห้าพูดง่ายๆว่าให้ถ้าเริ่มซุบโบแล้ววันนี้ก็ต้องงดการกินการดื่มนั่นแหละแต่เที่ยงคืนเนี่ยมันยังไงอ่ะมันจะใช่ไม่ใช่มันกั้มกึ่งอยู่นะอ่ะฉะนั้นให้พยายามล่าช้าในการทานซะฮูดหมายความว่าไงครับคำว่าล่าช้าคำว่าล่าช้านี่ไม่ใช่สโลว์นะโอ้ค่อยๆตาตื่นซุบโบตีห้าตื่นตีสามไปเสร็จตีสี่ครึ่งชั่วโมงครึ่งกินสโลว์ไม่ใช่อย่างนี้ล่าช้าคืออะไรถ้าสมมติตีห้าน่ะให้กินสักตีสี่ครึ่งตีสี่สี่สิบห้าตีสี่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยให้ล่าช้าไปนะให้ล่าช้าในการทานซะฮูดเพราะอะไรแน่นอนอย่างที่บอกไปแล้วมีหนึ่งก็เป็นซุนนะห์นบีด้วยจะทานซะฮูดล่าก็คืออะไรครับใกล้ๆช่วงซุบฮ์แล้วนะอันนี้ก็ส่งเสริมให้เราปฏิบัติอย่างนี้หน้า71ครับให้รีบละศีลอดเมื่อกี้ซะฮูดนี่อะไรครับให้ล่าช้าในการทานซะฮูดถ้าถือศีลอดล่ะก็ที่ถ้าละศีลอดล่ะรีบคำว่ารีบไม่ใช่หมายความว่าอาซานปุ๊บแล้วก็ยัดหมดเลยทั้งน้ำทั้งอินทผาลัมทั้งมัตบาดเราช่องสิงคโปร์เราช่องไทยเราช่องมาเลเซียมีแบบไม่รู้ใส่กันไปหมดอาจจะเดียวตะการเหมือนกันไม่ใช่อย่างนี้หมายถึงว่าถ้าได้เวลาปุ๊บให้รีบละเลยไม่ใช่ว่าได้เวลาสมมติว่าหกโมงเย็นข้าวมะเร็บนู่นรอ6โมง20โมงครึ่งเดี๋ยวค่อยกินโอ้ยบวชมาทั้งวัน45ชั่วโมงรอไป20นาทีเป็นอะไรแหมมีคุยดีงั้น
หน้าตบปากฮะโอดอดมารู้ว่าอดมา14 15ชั่วโมงน่ะก็รู้กับศาสนาให้อดแล้วก็อดตามนั้นศาสนาบอกว่าให้รีบละสิอดก็รีบละสิทำไมเดินวนไปวนเอ้ยอดมาทั้งวันแหมอีก20นาที10นาทีทำไมจะอดไม่ได้วะไม่ใช่เอาอารมณ์มาของเรารู้ว่าแกอดได้อีก2ชั่วโมงแกก็ไหวแต่อะไรครับศาสนาบอกว่าให้เร็วเราก็เร็วตามที่ศาสนาบอกนะครับข้อ4ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้ละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมสุกภาษาอาหรับเรียกว่ารูตบถ้าไม่มีก็ให้ละศีลอดด้วยการอินทผลัมแห้งเรียกว่าตะมัดแล้วถ้าไม่มีอินทผลัมทั้ง2อย่างนี้ทั้งสุกทั้งแห้งก็ให้ละศีลอดด้วยกับน้ํานะครับและนี่คือซุนนะห์นบีอินทผลัมสุกถ้าไม่มีก็อินทผลัมแห้งถ้าไม่มีก็เป็นน้ําแล้วนบีก็ไปละหมาดของเรานี่จัดเต็มจัดเต็มก่อนละหมาดมักริบโอ้ฉันอดมา14ชั่วโมงทั้งวันมันนะยิ่งไปเดินซื้อของในตลาดนี่ตลาดตรงนี้ตลาด61อยู่ใกล้นี้โหไปเดินที่ตลาดนี่โหทั้งไก่ย่างทั้งเนื้อสเต๊ะทั้งมัตบะได้ซื้อมาเต็มนะแพะทั้งตัวยังกินได้เลยตอน 4:00 นน่ะมันหิวแพะทั้งตัวยังกินได้เลยซื้อมา 4-500 กินไป100กว่าบาทฮะอัลเลาะห์มันเยอะแยะไปหมดและไอ้ที่เหลือเนี่ยกินซะฮูดก็ยังไม่หมดอีกพลาซะฮูดแล้วจะไปให้ใครล่ะทิ้งอ่ะดิฮะถามว่าจะไปให้ข้างบ้านเค้าก็บวชแล้วถามว่าเค้าจะเอาอาหารที่เราซื้อมาละศีลอดวันนี้เนี่ยเค้าจะไปเอาไปละศีลอดอีกวันเนี่ยเค้าก็ซื้อใหม่เค้าก็ทําใหม่ฉะนั้นดูด้วยนะแนะนําว่าพยายามอย่าไปซื้ออาหารช่วงตอน 4-5 โมงเย็นทําไมอ่ะไปซื้อช่วงนั้นแล้วมันจะมันหิวมากมันจะซื้อหมดแหละอันนี้หยอกเล่นไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวคนไปเข้าใจว่าอาจารย์ห้ามไปซื้อไม่ใช่ฮุกกลมศาสนาอันนี้หยอกเล่นว่าตอนนั้นเราหิวเยอะเวลาเราหิวเยอะเนี่ยเราก็จะซื้อเต็มที่ไงแล้วเราก็กินไปหมดนะถึงแม้ว่าจะกินหมดแต่บางทีเนี่ยก็ต้องอัดเต็มที่เลยแหละจัดแบบเต็มที่เลยอ่ะแบบไม่มีช่องว่างเลยกินเสร็จนี่ไม่ได้ไปแล้วจัดเต็มแล้วกินเสร็จนี่ไม่ได้ไปละหมาดมักริบเลยนะนู่นเอาหลังไปพิงโอ่งมังกรอยู่ไปเรออยู่ทำไมอ่ะโอ่งมังกรมันเย็นไงใส่น้ำแล้วมันเย็นเนี่ยหลังพิงไปเรออยู่ฮะกว่าจะละหมาดนู่นเขาบอกอีก10นาที15นาทีจะเข้าอีชาแล้วฉะนั้นก็ให้เนี่ยละศีลอดตามซุนนะห์นบีเนี่ยสวยงามแล้วทางการแพทย์ด้วยนะคืออดมา14ชั่วโมง15ชั่วโมงหรือมากกว่าเนี่ยบางคนมากกว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยอาหารมันไม่มีอาหารไม่มีอะไรเข้าไปเลยแล้วก็จะอัดเลยอ่ะทำงานหนักไหมเนี่ยนอนกระเพาะก็ต้องทำงานหนักงั้นโดยหลักแล้วก็ใส่ไปนิดนึงก่อนนะภาษาเราก็คือเหมือนไปออเดอร์ก่อนเหมือนให้มันให้กระเพาะมันรู้ตัวก่อนภาษาเราคือตอดก่อนถ้าเป็นปลาเนี่ยตอดให้มันตอดนิดก่อนฮะกระเพาะก็ให้มันตอดหมายถึงว่าเฮ้ยมันรู้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรที่เยอะลงไปกว่านี้นะมันก็จะได้เตรียมตัวไม่ใช่ใส่มาเลยมันก็ไม่ได้ระวังมันไม่ได้ทันอัดไปเลย5กล่าวดุอาขณะละศีลอดกล่าวดุอาขณะละศีลอดซะฮะบัซซะมาอูวับตัลลัติลอุรูกุวะซะบะตัลอัจรุอินชาอัลลอฮ์อันนี้เป็นดุอาละศีลอดกล่าวตอนไหนกล่าวก่อนจะบิสมิลลาห์แล้วทานอินทผลัมหรือบิสมิลลาห์ทานอินทผลัมไปแล้วแล้วก็อ่านดุอาบทนี้นะอ่านก่อนอ่านหลังก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ต้องไปทะเลาะกับสามีหรือไปทะเลาะกับเมียที่บ้านนะสามีเนี่ยซะฮะบะซะมาอูแล้วก็บิสมิลลาห์แล้วก็ทานอินทผลัมเมียนี่ซะฮะบะบิสมิลลาห์ทานอินทผลัมไปสักพักนึงแล้วก็คอยอะไรครับคอยกล่าวดุอาบนนี้แล้วก็ไปทะเลาะกันไม่ต้องทะเลาะใครจะกล่าวก่อนก็กล่าวไปใครจะกล่าวทีหลังก็กล่าวไปนะครับต่อมา6ครับหากมีผู้ใดมาด่าทอหรือเยาะเย้ยท่านจงกล่าวเขาว่าฉันถือศีลอดเช่นมีคนมาเขาเรียกอะไรนะมาเยาะเย้ยมาพูดกันแน่แกแหนมาว่านู่นว่านี่นะเราถือศีลอดอยู่ทำไงครับภาษาอันนี้อย่าไปด่ากลับเราถือศีลอดอยู่ภาษาอาหรับเนี่ยบอกอินนีซออิมอินนีแปลว่าแท้จริงฉันซออิมแปลว่าถือศีลอดเตือนใครเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราถือศีลอดอยู่นะ
ไอ้ที่แม่ตอบโต้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความสามารถนะพูดไฟแลบนะด่าไฟแลบเหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ให้ไปด่าเขาตอบแต่ความรู้สึกเราว่าฉันก็ด่าตอบได้นะนะด่าเก่งก็แก้อีกแต่อันนี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนด่าเก่งแต่เรานึกว่าเราเนี่ยถ้าจะตอบโต้เนี่ยได้แต่เตือนแต่เตือนตัวเราแล้วก็เตือนใครอีกเตือนเขาด้วยเฮ้ยฉันเป็นสุดอยู่นะแกมาเยาะเย้ยฉันเหรอเขาจะได้นึกด้วยว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังทำไม่ดีกับคนที่เขาถือศีลอดอยู่เตือนเราแล้วก็เตือนเขานะเจอกันที่ไหนอ๋อนึกว่าเจอกันหลังโรงเรียนไอ้เวลาจะชอบจะชกกันจะต่อยกันเนี่ยเดี๋ยวเจอเลิกเรียนแล้วเจอหลังโรงเรียนแก้บวชเสร็จแล้วมาด่ากันได้ไหมไม่ได้แก้บวชแล้วก็ไปด่ากันไม่ได้มีงี้เนี่ยเป็นโต๊ะเนี่ยเยอะเนี่ยโต๊ะเยอะเอาฟังให้ดีนะเดี๋ยวถ้าใครคุยผมจะไม่เล่านะถ้าใครคุยผมมีเสียงนิดนึงผมจะไม่เล่านะครับไม่เล่าต่อไปดูดียังมีเสียงอยู่เลยโต๊ะนี่ตอนบวชเนี่ยมันหิวและพลาใช้หลานแล้วไม่ได้อย่างใจให้ตักน้ำให้รดต้นไม้ให้ไปซื้อนู่นมันก็อีดออดมันก็เล่นเกมมันก็อะไรของมันมันก็ไม่สนใจเราก็โมโหไอเราเนี่ยก็ไม่กล้าตีมันเพราะเราบวชอยู่กลัวว่าผลบุญจะบกพร่องกลัวว่าจะบวชใช้ไม่ได้เราก็เลยไม่ตีมันเราก็เลยบอกกับมันว่าเดี๋ยวให้กูแก้บวชก่อนโต๊ะนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวกูแก้บวชก่อนเดี๋ยวมึงตอนนั้นพูดด้วยความโมโหแต่โต๊ะพูดตอนไหนบ่ายโมงแก้บวชอีก 4-5 ชั่วโมงโต๊ะนี่ไม่โกรธแล้วไอ้หลานแม่งก็นึกในใจโต๊ะก็พูดอย่างนี้แทบทุกวันของเดือนรอมฎอนนี่แหละฉันก็รอดทุกทีเพราะไอ้คนเนี่ยพอจะเล่นงานคนอื่นเนี่ยมันตอนไหนตอนโมโหตอนโกรธตอนไม่โกรธเนี่ยมันแทบจะไม่เหลือแล้วว่าที่จะไปเอาคืนที่จะไปทำร้ายเขาไอ้คนที่ฆ่ากันตอนไหนอะครับตอนโกรธตอนโมโหตอนหน้านี่แหละนะมาแซวแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำอะไรไม่ดีกับแฟนกับอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเรื่องหึงหวงเรื่องอะไรเนี่ยความโมโหความโกรธเนี่ยที่ฆ่ากันยิงกันแทงกันก็เพราะไอ้ตอนนั้นแหละฉะนั้นเนี่ยเราต้องพยายามสู้กับอารมณ์นับสู่ความโกรธให้ได้โดยเฉพาะกับตอนแรกที่มันมีความโมโหจะข่มยังไงเพราะไอ้ที่ฆ่ากันแทงกันน่ะยิงกันน่ะก็เพราะไอ้ตอนนั้นน่ะนั้นต้องตั้งสติให้ดีต่อไปครับหน้าที่72ครับข้อ7เร็วนิดนึงนะเดี๋ยวไม่ทันแปรงฟันสำหรับผู้ถือศีลสินอดอย่างนี้ตอนถือศีลอดแปรงฟันได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับจะแปรงช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับข้อ8พยายามทำอิบาดะห์ใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันนี้ก็ผ่านไปแล้วแหละก็เพราะใน10คืนสุดท้ายเนี่ยมีคืนอะไรก็ส่งเสริมให้เราหานะทำความดีในค่ำคืนของ10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนข้อ9การให้อาหารแก่ผู้ถือศีลอดหมายความว่าอะไรครับเลี้ยงละศีลอดนั่นแหละมีคนถือศีลอดเราก็เลี้ยงอาหารเขาเลี้ยงอาหารเขาเนี่ยเราจะได้ผลบุญของผู้ถือศีลอดโดยที่ผลบุญของคนถือศีลอดเนี่ยเขาก็ไม่บกพร่องนะยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเลี้ยงละศีลอดสมมติว่า10คนผมก็ได้ผลบุญของคนที่เขาถือศีลอดเนี่ย10คนและผลบุญของเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็ได้ของเขาด้วยนะไม่ใช่สมมตินะนะเขาได้คนละ10คะแนนและผมเลี้ยงอาหารละศีลอดเขาเนี่ยผมได้ผลบุญของเขาเนี่ยหมายความว่าผมเอา10คะแนนเขามาแล้วเขาเหลือ0เลยเหรอไม่ใช่ผมได้ผลบุญของเขาที่เป็น10แล้วเขาก็ได้ผลบุญของเขาด้วยนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้คนที่ทําอัลเลาะห์ให้อยู่แล้วแล้วก็คนที่เลี้ยงอาหารละศีลอดเขาอัลเลาะห์ก็ให้ได้ผลบุญด้วยเพราะเหมือนเป็นการนะครับให้เขาได้ละศีลอดได้มีกินได้มีความสดชื่นนะได้ดีใจเมื่อตอนที่ได้ละศีลอดอัลเลาะห์ก็ตอบแทนทั้งคนที่ถือศีลอดและคนที่เลี้ยงอาหารละศีลอดต่อมาครับสิ่งที่ทําให้เสียศีลอด1การกินหรือดื่มโดยเจตนาอันนี้ตั้งใจกินตั้งใจดื่มโดยไม่ลืมนะหรือแกล้งลืมหรือไม่ได้อันนี้แน่นอนอัลเลาะห์รู้ทำเป็นมึนๆละเมอทำเป็นบ่ายๆละเมอตอนบ่ายๆเข้าไปในครัวนะซัดอะไรนะไอ้กล้วยบวชีที่เหลือตอนเมื่อคืนเล่นไปถ้วยมาเริ่มเลยละเมออย่างนี้แกล้งมั่วอย่างเงี้ยไม่ได้อัลเลาะห์รู้ในเจต
จิตใจแล้วว่าจริงหรือไม่จริงถ้าลืมไม่เป็นไรโดยเฉพาะแรกๆของเดือนรอมฎอนบางทีเนี่ยมันไม่ชินมาก็เอาหน้าเข้าหิวหิวก็หาย8โมง9โมงเช้าก็เปิดตู้เย็นซัดน้ำเย็นไปอึกอึกอึกก็นี่กำลังจะบอกไงว่าถ้ากินดื่มโดยไม่เจตนาก็คือเข้ามาในลืมไงลืมก็คือไม่ได้เจตนาใช่ป่ะไม่ได้ตั้งใจก็กินไปอ้าวถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ถือศีลอดไม่เสียศีลอดลืมไม่ใช่แกล้งลืมลืมจริงๆดื่มน้ำไปเท่าไหร่สมมุติว่าให้กินก๋วยเตี๋ยวไปถ้วยนึงเลยแต่ลืมจริงๆนะหรือข้าวมันไก่นะทั้งซุปด้วยทั้งมันไก่ให้เต็มที่ไปเลยถ้าลืมศีลอดถือว่าใช้ได้บวชต่อไปเลยนะครับเพราะอัลเลาะห์นั้นให้อาหารให้น้ำเขาถือว่าเป็นอัลเลาะห์ให้กับเขาไปนะครับต่อมาข้อ2อาเจียนโดยเจตนาข้อแรกเนี่ยกินดื่มด้วยเจตนาถือศีลอดถ้าไม่เจตนาหรือลืมอันนี้ไม่เสียศีลอด2อาเจียนด้วยเจตนาอาเจียนด้วยเจตนาหมายความว่าเอามือเอานิ้วเนี่ยเอานิ้วเนี่ยล้วงคอเพื่อให้อาเจียนออกมาหรือไปมองไอ้ของที่มันสะอิดสะเอียนคือไม่ได้ถูกบังคับอะไรเลยสมมุติไปดูของที่มันขยะขยงสะอิดสะเอียนตั้งใจไปดูเลยคือเห็นแวบแรกนี่แทนที่จะไปแต่ไม่มาจ้องดูให้มันอาเจียนให้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่าตั้งใจให้อาเจียนแล้วพวกเขานี่แทนที่รู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยก็ไปสิไปมันก็ไม่อาเจียนแล้วแต่ยังมาจ้องดูให้ได้ของที่มันสะอิดสะเอียนอย่างเงี้ยผมไม่อยากยกตัวอย่างที่มึงขี้หมาอะไรนะนึกไปนึกกันเองแล้วกันที่มันสะอิดสะเอียนสำหรับเราอะแล้วมันก็จะอาเจียนอย่างเงี้ยเห็นแล้วจะอ้วกที่บอกว่าเห็นแล้วจะอ้วกถ้าอย่างเงี้ยถือว่าอยู่ในข่ายของการตั้งใจให้อาเจียนถ้าไปดูตั้งใจไปดูแล้วมันอาเจียนออกมาเนี่ยถือว่าเสียศีลอดนะครับแต่ถ้าอาเจียนเองเช่นนั่งรถเวียนหัวนั่งเรือเวียนหัวนะครับมันอาเจียนโดยเราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่เป็นไรก็ถือศีลอดต่อไปได้นะครับหน้า73 3การมีประจำเดือนและการมีเลือดหลังคลอดบุตรอันนี้ก็ทำให้เสียศีลอดยกตัวอย่างเช่นถือศีลอดไปตอนแรกอ่ะถือศีลอดก็ไม่มีประจำเดือนแต่เวลา 4:00 นเนี่ยประจำเดือนออกมาแสดงว่าถือศีลอดวันนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก็วันนั้นเนี่ยจะต้องไปชดใช้และวันอื่นๆที่มีประจำเดือนเรื่องนั้นจากการคลอดบุตรเหมือนกันถ้ามีลูกจะคลอดในเดือนรอมฎอนอาจจะถือศีลอดมาสมมติว่าเขาถือศีลอดมาแล้วก็มีเลือดเรื่องการคลอดบุตรมาตั้งตอนบ่าย 2:00 นบ่าย 3:00 นจะคลอดลูกถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเสียศีลอดนะครับเสียศีลอดต่อมาครับ4การหลั่งอสุจิออกมาด้วยสาเหตุของการจูบภรรยาการเล้าลมหรืออื่นๆอีกก็คือตั้งใจร่วมหลับนอนอันนี้ชัดเจนนะครับหรือตั้งใจให้อสุจิเคลื่อนพวกนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้เนี่ยถือว่าเสียศีลอดแต่ถ้านอนหลับแล้วฝันที่เราฝันเปียกถ้าอสุจิเคลื่อนตอนที่เรานอนหลับไม่เป็นไรแต่แน่นอนก็ต้องอ่านน้ำยกฮัดดัสใหญ่เพราะมันถือว่าเป็นฮัดดัสใหญ่แต่ถือศีลอดต่อไปได้ไหมถือไม่มีปัญหาถือศีลอดได้เลยถือว่าศีลอดวันนั้นเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าตั้งใจเช่นร่วมหลับนอนหรือตั้งใจให้มันออกมาเนี่ยอันนี้ถือว่าถือศีลอดนั้นวันนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้แต่จะมีความแตกต่างหน่อยกับตั้งใจด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เรื่องการร่วมหลับนอนอันนี้ถือว่าเสียศีลอดแล้วก็ต้องไปชดใช้ในวันอื่นแต่ถ้าหากว่าร่วมหลับนอนอันนี้ก็จะมีหนักไปอีกอันนี้ต้องมีการจ่ายกัฟฟาร์เพิ่มไปอีกนะครับก็คือสามีภรรยาคู่หนึ่งร่วมหลับนอนในตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนขณะที่ถือศีลอดเพราะสามีภรรยาบางคนเขาไม่ได้ถือศีลอดบางทีเขาเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเขาก็ไม่ได้บวชกันทั้งคู่อันนี้ไม่มีปัญหาเขาจะร่วมหลับนอนไม่มีปัญหาแต่เช่นสามีภรรยาอาจจะอยู่บ้านไม่ได้เดินทางไม่ได้อะไรแล้วก็ถือศีลอดทั้งคู่แล้วก็ร่วมหลับนอนถ้าอย่างนี้เนี่ย1ต้องวันนั้นเนี่ยต้องถือบวชไปจนกระทั่งละศีลอดสมมุติร่วมหลับนอนตอน 11:00 นเช้าฉันร่วมหลับนอนแล้วนี่ฉันก็กินแล้วสิไม่ใช่จะต้องถือศีลอดไปจนกระทั่งถึงมะกริบประการแรกประการที่2อันนี้เขาเรียกว่าถือศีลอดไปให้ครบนะประการที่2ให้กอดอชดใช้ในวันนั้น
ก็คือวันที่ไปร่วมหลับนอนกันนั่นน่ะต้องชดใช้ทำยังไงอีกต้องเตาบ้ากลับเนื้อกลับตัวเพราะอันนี้ถือเป็นบาปเป็นบาปแล้วก็ต้องจ่ายกัฟฟาร์มูกอนละซะจ่ายกัฟฟาร์หนักเขาถือว่าเป็นบาปและสิ่งเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เสียสิทธิ์อดที่เป็นใหญ่ที่สุดนะคือการร่วมหลับนอนนี่แหละเพราะเสียสิทธิ์อดเนี่ยมันมีหลายอันใช่ไหมครับมีประจำเดือนกินโดยเจตนาอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีสิ่งที่ทำให้เสียสิทธิ์อดนะสาเหตุที่ทำให้เสียสิทธิ์อดแต่อันนี้เขาบอกว่ามันใหญ่เพราะอะไรเพราะมันจะต้องนอกเสียจากว่าเขาจะต้องชดใช้แล้วนะต้องจ่ายกัฟฟาร์กัฟฟาร์หนักเขาเรียกว่ามุกกัฟฟาร์มุกันเราก็กัฟฟาร์หนักก็คือให้ปล่อยทาสหนึ่งคนถ้าไม่สามารถเนี่ยให้ถือศีลอด2เดือนติดต่อกันถ้าไม่สามารถนี่ก็ให้อาหารคนยากคนจนเนี่ย60คนนะนี่คืออะไรกัฟฟาร์ที่จะต้องจ่ายเนื่องจากมันเป็นความผิดเป็นบาปนะครับและก็เป็นบาปที่หนักศาสนาถึงต้องให้จ่ายกัฟฟาร์ก็คือสิ่งที่จะมาชดเชยมาทดแทนในสิ่งที่เขาทำผิดอันนั้นไปนะอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องการร่วมหลับนอนตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนในขณะที่ถือศีลอดจ่ายทั้งสามีภรรยาไหมจ่ายทั้งสามีภรรยาไหมมีสองสภาพมีสองสภาพภรรยานี่ถ้าภรรยาเนี่ยไม่ยอมหมายถึงภรรยารู้ว่ามันไม่นั่นแต่สามีบังคับสมมติภรรยาเนี่ยไม่ยอมสามีบังคับหรือภรรยาไม่รู้หุกกลมแต่อย่างนี้ถือศีลอดของผู้หญิงคนนี้ใช้ได้ไม่ต้องจ่ายอะไรนั้นใช้ได้เพราะสามีเนี่ยบังคับหรือไม่รู้หุกกลมว่าศาสนาห้ามร่วมหลับนอนกลางวันของเดือนรอมฎอนในขณะที่ศีลอดอันนี้ทั้งสามีภรรยาถ้าไม่รู้หุกกลมหรือลืมที่ว่าไม่รู้ฮูกมหรือลืมเนี่ยพวกนี้เนี่ยจะถือว่ายกให้ไม่เอาผิดเป็นไปได้ไหมสามีภรรยาเนี่ยรู้ฮูกมแต่อาจจะลืมก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเขาอาจจะลืมว่าห้ามร่วมหลับนอนแต่เขารู้ฮูกมว่ามันไม่ได้แต่อาจจะลืมถ้าภรรยาเนี่ยสามีบังคับให้ร่วมหลับนอนนะครับอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะถูกบังคับถือศีลอดตามปกติใช้ได้แล้วไม่ต้องจ่ายกาฟาร์ใครจ่ายอันนี้สามีจ่ายอย่างเดียวสามีรู้นะสามีก็ไปบังคับภรรยาสภาพที่สองภรรยาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอะไรก็ออด้วยพูดง่ายๆอ่ะจริงๆมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้บาปเรื่องของศีลนะมันไม่ได้เป็นสามีภรรยาแต่ตอนกลางวันของรอมฎอนถือศีลอดในศาสนาห้ามแต่ภรรยานี่ก็อารมณ์หลับนอนกับสามีไม่ฝืนไม่อะไรก็พูดจะใช้คำว่าอะไรยินดีเอานั่นแหละก็ร่วมหลับนอนกับสามีถ้าอย่างนี้เนี่ยภรรยาต้องจ่ายด้วยนั้นมันอยู่ที่ว่าสภาพของผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่ในสภาพไหนสามีบังคับหรือเขาคือก็จะพูดว่ายินดีนี่จะบอกว่ายินยอมอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกยินยอมทำไมสามีภรรยามันไม่ได้เขาไม่ได้ไปข่มขืนมันเราอาจจะไม่ได้ว่าข่มขืนแต่บางทีสามีบังคับไงบอกว่าให้ร่วมหลับนอนฉะนั้นจากตรงเนี้ยก็อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพของผู้หญิงว่าเขายินยอมหรือไม่ยินยอมตรงนั้นถ้ายินยอมรู้หูกลมว่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้ลืมแล้วก็ยินยอมที่จะร่วมหลับนอนกับสามีอันนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดเหมือนกันเลยก็ต้องทำเหมือนกับสามีใจจ่ายเรื่องกัฟฟาร์อย่างที่บอกไปนะครับมีคำถามไม่ได้สักประมาณ 2-3 นาทีครับอันนี้บอกก่อนนะจบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์วิชาฟิกห์นะครับ401/402นะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีสอนต่อในเล่มต่อไปหรือยังไงกันนี้เดี๋ยวให้ทางคณะผู้จัดได้แจ้งอีกทีนึงหรือจะขอยุติขออะไรเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็คงแจ้งมาครับผมคือเรื่องของการละหมาดฮาญะห์โดยภาพรวมละหมาดฮาญะห์นี้ไม่มีหะดีษที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดฮาญะห์ฮาญะห์ก็คือเมื่อมีเหตุมีความจำเป็นมีความคับขันจะด้วยเหตุที่มันเกิดภาวะอะไรที่มันคับขันนั่นแหละ
คือเรื่องนี้เนี่ยอุลามะเขามองไม่เหมือนกันว่ามันมีที่มีการรายงานมาแต่บางแต่กลุ่มหนึ่งเขายึดถือว่ามันใช้ได้เขาก็เอาไปปฏิบัติที่กลุ่มหนึ่งบอกฮะดีษเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันดออีฟมันไม่ถูกต้องเขาก็ไม่ปฏิบัติอ้าวแล้วทำไงถ้ามันมีภาวะขับขันมันมีอะไรที่ทำได้บ้างดูอาสิครับเราจะทำอะไรเรื่องละหมาดที่เรื่องสำคัญเรื่องศาสนาเรื่องที่สำคัญเนี่ยเรื่องละหมาดนี่สำคัญจะทำอะไรก็ให้มันชัดเจนสำหรับตัวผมจากคำพูดนักวิชาการแล้วหะดีษนี่ไม่ถูกต้องถ้าถามตัวผมผมก็ไม่แนะนำที่จะให้เป็นละหมาดขาดจ้ะส่วนใครเห็นว่าถูกต้องอันนั้นแล้วแต่เขานะแต่ผมเห็นกับกุลามะที่บอกว่ามันไม่มีหะดีษที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้หะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหะดีษดออีฟที่อ่อนมากแล้วก็ถึงขั้นเมาด้วยมันจะมีประมาณ4หะดีษถ้าจำไม่ผิดเนี่ย2หะดีษเนี่ยเมาด้วยอีก2หะดีษดออีฟสำหรับตัวผมจากคำพูดนักวิชาการจากหะดีษที่เขาบอกนำเสนอแล้วเมาด้วยกับดออีฟเนี่ยผมก็ไม่แนะนำที่จะให้ปฏิบัติส่วนใครปฏิบัติเขามองว่ามันถูกต้องสำหรับเขาอันนั้นก็แล้วแต่เขาสำหรับคนที่มองว่ามันไม่มีหะดีษที่ถูกต้องทำยังไงเกิดภาวะขับขันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำได้หนึ่งเราก็ละหมาดก็ดูละหมาดสุนัตและเราก็ขอในละหมาดนั่นแหละไม่ต้องไปละหมาดฮาญะห์หรืออีกละหมาดหนึ่งอย่างเช่นน้องๆหรือเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอ่ะที่เชียงรายอ่ะอันนี้สำหรับผมอ่ะเนี่ยผมก็เราก็ขอดูอาไปสิสำหรับเขาจะมองว่ามีละหมาดฮาญะห์อันนั้นแล้วแต่เขาสำหรับผมเนี่ยก็บอกไปแล้วนะจากหะดีษเนี่ยที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราทำอะไรได้บ้างเราก็ขอดูอาต่ออัลเลาะห์อาจารย์เขาไม่ใช่เด็กมุสลิมนะเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยอาจจะมีมุสลิมผมก็ไม่มั่นใจแต่เข้าใจว่าอาจจะมีมุสลิมโดยเฉพาะที่ไปจากตรังเนี่ยเข้าใจว่ามีมุสลิมไม่รู้ใครคอนเฟิร์มได้ป่ะที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเก็บรังนกอ่ะจากตรังอ่ะเกาะลิบงอ่ะ8คนเข้าใจว่ามีมุสลิมด้วยเอาแหละสมมุติว่าไม่มีมุสลิมเลยตรงนั้นสมมุติทั้งติดถ้ําและเจ้าหน้าที่เราจะขอดุอาให้พวกเขาได้มั้ยคําตอบคือได้ขอดุอายังไงก็ขอให้เขาปลอดภัยขอให้เขารอดพ้นให้ออกมาโดยสวัสดิภาพได้ตราบใดที่อันนี้โยงไปกว้างไปอีกนะตราบใดที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือกาเฟรคนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับอิสลามและผมก็เข้าใจว่าเด็ก13คนโค้ช1คนและโค้ช1คนแล้วก็เด็กอีก12ไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูกับอิสลามและไม่เคยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยด่าอิสลามโจมตีอิสลามเมื่อเราไม่รู้หลักเดิมเนี่ยแล้วเขาเป็นเด็กด้วยก็ขอได้และคนที่ไปช่วยเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่าใครเนี่ยด่าทอโจมตีอิสลามเราก็ไม่ได้ยินว่าใครเนี่ยด่าทอโจมตีอิสลามเราก็ขอให้ทั้งเจ้าหน้าที่และก็เด็กๆ เนี่ยออกมาโดยเร็วด้วยความปลอดภัยขอได้ไม่มีปัญหาเพราะนี่คือเรื่องทั่วไปที่เราขอแน่นอนเราก็ต้องขอต่อรอดเราไปขอสิ่งอื่นไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอว่าให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้เขาเราไม่ได้ขออย่างนั้นถ้าเราจะขอมากกว่านี้แหละขอให้อัลเลาะห์ฮีดายะห์ก็ขอเลยให้ทางนำกับเขาทั้งจะเคสนี้หรือเคสไหนก็แล้วแต่นี่ก็จะก็ขอได้ขอให้อัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์ทางนําแล้วขอทั่วไปเกี่ยวกับดุนยาล่ะครับได้ถ้าไม่ใช่เคสนี้ล่ะเพื่อนเราไม่ใช่มุสลิมขอให้เขาได้ลูกที่ดีขอได้มั้ยขอได้ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพของเขาที่สุจริตขอได้พ่อแม่เขาไม่ป่วยไม่สบายเขาไม่สบายนี่ไปให้กําลังใจบอกเข้มแข็งนะหายป่วยเร็วๆได้นะขอได้มั้ยขอได้พ่อแม่ก็เสียชีวิตขอว่าให้เข้มแข็งนะให้อดทนนะขอได้ไหมได้แต่เราไม่ต้องเอาตังค์ของเราเนี่ยไปช่วยในพิธีกรรมที่เขาทำเกี่ยวกับศาสนาเอาตังค์ไปช่วยครอบครัวที่เขาจะเรียนเนี่ยลูกเขาจะเรียนเขาจะใช้จ่ายในครอบครัวได้ที่มันไม่เกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาแยกเรื่องดุนยาทั่วๆไปกับเรื่องศาสนาถ้าเรื่องศาสนาละกุมดีกุมก็ดีดีเรื่องศาสนาเขาปฏิบัติของเราของเราปฏิบัติถ้าเรื่องดุนยาทำมาหากินเรื่องลูกทั่วไปขอให้ได้ลูกดีๆได้ไม่มีปัญหาขอให้เขาหายป่วยได้ตราบใดที่เขาไม่ได้เป็นศัตรูกับอิสลามเพื่อนของเราที่ทำงานที่ออฟฟิศที่โรงงานนู่นนี่นั่นนะเราก็เขาเป็นเพื่อนเราก็ขอให้เขาได้ฮีดายะห์สิรักเพื่อนใช่ไหมล่ะก็ให้เขา
ได้ทางนำสิมาสู่อิสลามหรือจะขอทั่วๆไปเรื่องของลูกเขาเรื่องของอาชีพของเขาเรื่องของให้เขาหายป่วยก็ไม่มีปัญหาสามารถขอได้นะครับอ่ะเพราะนั้นเรื่องละหมาดฮายาตน่าใจนั่นนะครับครับอ๋อก็คือถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็จะถือศีลอดซุนนะห์อีก6วันของเดือนชะวาลที่ท่านมีว่าใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอีก6วันของเดือนชะวาลเนี่ยภาคผลเหมือนกับการถือศีลทั้งปีกานะกัสยามิดดะฮรีเหมือนกับการถือศีลทั้งปีเนื่องจากถือศีลอดรอมฎอนเนี่ย30วัน30 10ทํา1เนี่ยได้10 30 10เนี่ยก็ได้300และอีก6วัน6 10ก็ได้60ก็เป็น360 360วันก็เหมือนปีหนึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อเสร็จแล้วเราก็อยากได้ภาคผลตรงนี้แหละตามที่นบีบอกแต่มันมีประเด็นตรงที่ว่าเราเนี่ยมีศีลอดค้างของเดือนรอมฎอนอยู่เช่นเดินทางไม่ได้ถือศีลอด5วันหรือมีประจำเดือน5วันสมมติเอามีประจำเดือนแล้วกันมีประจำเดือน5วันเราจะถือศีลอดของรอมฎอนที่เราค้างอยู่ใน5วันก่อนในเดือนชะวาลหรือเราจะถือของเดือนชะวาลก่อนแล้วก็คอยไปใช้ไปถือทดใช้เนื่องจากมีประจำเดือน5วันเนี่ยในเดือนอื่นหรือหลังจากที่เราถือศีลอด6วันไปแล้วพูดง่ายว่าจะใช้ก่อนหรือจะใช้ทีหลังหรือว่าจะบวช6ก่อนจากหะดีษนบีเนี่ยจากหะดีษนบีเนี่ยเข้าใจได้ว่าให้ถือศีลอดรอมฎอนให้ครบก่อนเขาว่าถือศีลอดรอมฎอนแสดงว่าถ้ามันยังมีค้างอยู่5วันเนื่องจากเรามีประจำเดือนแล้วเราไปถือศีลอดเดือนชะวาลโดยที่ยังไม่ใช้เนี่ยเหมือนกับเรายังไม่ได้รอมฎอนทั้งหมดใช่ป่ะสมมติว่ารอมฎอนมี30วันขาด5วันบวชได้25วันก็แสดง5วันที่ขาดไปเนี่ยเหมือนเรายังไม่ได้รอมฎอนทั้งหมดยังมีส่วนที่มันแหว่งอยู่หน่อยยังไม่เต็มอุลามะห์จึงบอกว่าถ้าจะให้ได้ภาคผลตามหะดีษเนี่ยก็กอฎอหรือชดใช้ตรงนี้ให้เสร็จไปก่อนแล้วก็คอยถือศีลอดอีก6วันของเดือนชะวาลหลังจากกอฎอชดใช้ไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่น่าจะดีที่สุดแล้วก็น่าจะตรงตามเป้าหมายของหะดีษบางคนบอกว่าอาจารย์จะเนียดชดใช้ด้วยในวันนั้นแล้วก็จะเนียดชะวาลในวันเดียวกันเลยเช่นวันจันทร์เนี่ยฉันจะเนียดใช้ที่ฉันขาดไปด้วยแล้วก็จะเนียดเดือนชะวาลด้วยในวันเดียวกันได้มั้ยไม่ได้ต้องแยกจะแพ็คได้มั้ยอาจารย์จะแพ็คแล้วจะเอา2 in 1เนี่ยจะแพ็คเลยแพ็ครวมคู่ให้แยกให้เราถือศีลอด5วันที่เราค้างอันนี้ตัวอย่าง5วันน่ะที่เรายังขาดในเดือนรอมฎอนเนี่ยใช้ครบก่อนแล้วก็ถือเดือนชะวาลแต่สมมุติให้สมมุติว่าเรายังไม่ใช้เราจะหมดเดือนชะวาลก่อนเราขาด5วันเราจะไปใช้5วันนี้ในเดือนอื่นหลังจากชะวาลไปแล้วหนุนไปใช้มุฮัรอมซอฟัตหนุนน่ะคำตอบถ้าถามว่าจะไปใช้ตอนนั้นน่ะได้ไหมคำตอบก็คือได้ก็ยังได้เพราะอนุโลมให้หนุนน่ะไปสุดก่อนที่จะถึงรอมฎอนอีกรอมฎอนหนึ่งแต่อะไรครับแต่ส่งเสริมหรือกระตุ้นหรือเน้นให้เรารีบใช้เพราะมันเป็นหนี้เพราะถ้าเรายังไม่ใช้บอกอาจารย์บอกว่านั่นน่ะได้ยันนู่นน่ะใช่อันนี้พูดตามหลักการฮุกกลมว่าได้ยันนู่นแต่สมมติว่าถ้าเราตายไปก่อนที่จะใช้ล่ะมันก็เป็นหนี้ถูกป่ะเราก็ควรจะจัดการหนี้ของเราเนี่ยให้เสร็จเพราะ5วันที่เราค้างเนี่ยมันคือหนี้ที่เรามีกับอัลเลาะห์ก็ควรจะเคลียร์ให้จบฉะนั้นใครที่เคลียร์จบในเดือนชะวาลก่อนเลยก่อนทำนี้แล้วถือว่าจบอ้าวแล้วถ้ามีวันที่จะพอไหวอยู่หรือจะถือศีลอด6วันเดือนชะวาลก็ถือไปนะครับก็ถือไปฉะนั้นแนะนำว่าให้ชดใช้ให้จบก่อนแล้วก็ถือศีลอดในเดือนชะวาลถ้าจะถือเพราะมันคือซุนนะห์ถ้าไม่ถือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรแต่ถ้าถือแล้วเนี่ยโอ้ได้ตามหะดีษนบีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับหมดเวลาแล้วนะครับได้เวลาซุรีพอดีนะครับพี่น้องจะได้ละหมาดแล้วหลังจากละหมาดแล้วอินชาอัลเลาะห์ก็จะเรื่องของรับประทานอาหารนะครับจากลาด้วยลำนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah